อันนี้ชอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพ้กุ้นนะคะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่โยโย่แลนด์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นในโซนจูราสสิกจังเกิลไดโนเสาร์บุกโยโย่แลนด์ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซนจูราสสิกจังเกิลกันเลยนะคะทุกคนไปดูเครื่องเล่นแรกกันว่าจะเป็นอะไรเครื่องเล่นแรกของเราคือเรือบัมค่ะทุกคนก็คือบัมเปอร์โบ๊ทนะคะเดี๋ยวเราก็จะต่อแถวเพื่อเข้าไปเล่นกันนี่ค่ะถึงคิวแพ้แล้วเราจะได้ไปเล่นบัมเปอร์โบ๊ทแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาบัมเปอร์โบ๊ทก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเป็นอันนี้ดีกว่านะคะสีเขียวเดี๋ยวแพ้จะขึ้นแล้วแพ้ขึ้นมาแล้วค่ะนี่เราก็ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะขับเลยค่ะทุกคนนี่ขับไปแล้วนะก็คือเขาก็จะขับไม่ยากนะคะทุกคนเราจะใช้พวงมาลัยในการคอนโทรลบัมเปอร์โบ๊ทค่ะทุกคนนี่เลยนะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แค่คอนโทรลซ้ายขวานะคะนี่เลยแล้วก็กำลังขับอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะกำลังขับอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยแค่ขับอยู่มันจะไม่วนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนวิวบรรยากาศรอบๆเลยตรงนี้มันจะไม่วนใช่ไหมทำไมแพรู้สึกว่าแพรขับแล้วมันวนแล้วคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นอันต่อไปกันเครื่องเล่นต่อไปนะคะแพรคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของโยโย่แลนด์เลยค่ะนั่นก็คือโรลเลอร์โคสเตอร์หรือว่ารถไฟเหาะค่ะทุกคนซึ่งแพรก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันค่ะนี่เข้าไปกันเดี๋ยวเราจะต่อคิวแล้วก็ไปเล่นรถไฟเหาะนะคะนี่ค่ะถึงคิวแล้วเราจะไปเล่นรถไฟเหาะว่าโรลเลอร์โคสเตอร์กันเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนเดินตามแพรแล้วก็มาเล่นรถไฟเหาะกับแพรเลยเดี๋ยวเรามานั่งกันก่อนนะคะทุกคนมานั่งเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวิวกันพร้อมไหมคะทุกคนเราไปแล้ว ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถเห็นวิวทั้งหมดของโซนจูราสสิกจังเกิลได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยเราก็จะเห็นไดโนเสาร์ด้วยค่ะแล้วก็เห็นเครื่องเล่นต่างๆด้วยนะคะทุกคนนี่อันนี้มันขึ้นไปแค่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องลงอุโมงค์ในอีกไม่กี่นาทีตรงนี้เราอยู่ตรงที่สูงเราจะลงอุโมงค์แล้วนะคะทุกคนเร็วมากเลยค่ะเร็วมากเลยค่ะเมื่อกี้ก็คือตัวรถไฟเหาะนะคะหรือว่าโรลเลอร์โคสเตอร์เนี่ยเขาก็จะทำการเล่นเป็นจำนวน2รอบค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็เพิ่งหมดรอบแรกไปนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นรอบที่2กันค่ะนี่เลยค่ะก็คือเขาก็จะไม่ได้แบบไปเร็วๆนะคะเขาแค่จะเร็วๆตอนที่ลงอุโมงค์เท่านั้นค่ะนี่แล้วเราก็จะเห็นเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็เห็นไดโนเสาร์ด้วยนี่ค่ะเราขึ้นมาทางนี้แล้วนี่เลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวใกล้จะลงอุโมงค์แล้วค่ะทุกคนใกล้จะลงอุโมงค์แล้ว เร็วมากเลยทุกคนและก็หมดไปแล้วสำหรับ2รอบนะคะเครื่องเล่นต
่อไปของเราที่เราจะเล่นก็คือชิงช้าสวรรค์นั่นเองค่ะสีสันสดใสน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาต่อแถวแล้วก็ไปเล่นกันค่ะนี่จะถึงคิวเราแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยจะเข้าไปกันค่ะนี่เลยเราจะเข้าไปกระเช้าสีแบบน่ารักมากค่ะทุกคนนี่เขากำลังจะขึ้นแล้วค่ะอันนี้คือแพนไม่หวาดเสียวเลยนะคะเพราะว่าสูงก็คือไม่ได้สูงเกินไปสูงกำลังดีค่ะแล้วก็ตอนที่แพรกำลังต่อคิวอยู่นะคะแพรได้สังเกตว่ากระเช้านะคะก็คือชิงช้าสวรรค์เนี่ยเขาตกแต่งเป็นธีมผลไม้น่ารักด้วยค่ะนี่ก็กำลังจะขึ้นนะคะตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะอันนี้เครื่องเล่นนี้ก็เห็นวิวในโซน Jurassic Jungle เหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยสนุกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหยุ่นติวหมุนไปแล้วหมุนนี่ค่ะอยู่บนชิงช้าสวรรค์ไม่เสียเลยสนุกมากเลยค่ะทุกคนเพราะเราได้เห็นวิวรอบๆด้วยนะถัดมานะคะก็คือลอสซิตี้หรือว่าเขาวงกตนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยเข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะทำทางให้เป็นคล้ายๆกับเขาวงกตค่ะนี่แล้วก็กำลังที่จะเข้าไปค่ะเอ๊จ้าเอ๊เดี๋ยวไปกันเลยเข้าไปในลอสซิตี้รีบไปกันเลยค่ะเล่นๆใครอยากเล่นแล้วใกล้จะถึงแล้วและอันนี้ก็ยังไม่ถึงอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนตามแพรมาเลยจะถึงได้ยังนะนี่ไงคะถึงแล้วเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีตะข่ายค่ะตรงนี้จะมีตะข่ายด้วยแล้วค่ะทุกคนเย้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดค่ะที่น่าจะเป็นแบบว่าเขาน่าจะทำให้เป็นเหมือนเถาวัลย์นะคะทุกคนเถาวัลย์อันนี้ก็จะเป็นบันไดที่เอาไว้เดินสำหรับขึ้นบ้านต้นไม้ค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตรงทางเดินเชื่อมจะเป็นตัวไม้กับเชือกค่ะนี่ค่ะเราจะเดินทางไม้จริงๆตรงนี้ก็แอบเสียวนิดนึงนะคะเนี่ยแต่ก็สนุกค่ะทุกคนเย้ทุกคนเห็นภาพไหมคะภาพอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปด้านนู้นกันนะคะเย้เดี๋ยวจะเดินไปหรือวิ่งไปดีเดินเร็วๆไปก็ได้เดี๋ยวเราก็จะมาตรงนี้อีกค่ะก็จะวิ่งไปเลยสนุกจังเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแพรฟูด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้ากับ Jurassic Park Yoyo และ EP 2